ผู้เสียหายก็มาร้องสื่อนะคะแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการร้องสื่อนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีความไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วคดีมันไม่คืบค่ะอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันค่ะพี่ชายเนี่ยมาร้องสื่อบอกว่าน้องชายที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะโดนคนขับรถแท็กซี่เนี่ยมาชนแต่คราวนี้พอไปแจ้งความตำรวจบอกว่าน้องชายล้มเองหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปช่วยดูหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะนี่เป็นภาพหลักฐานสำคัญค่ะที่พี่ชายของนายสมเกียรติอายุ51ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนะคะถูกรถแท็กซี่สีเหลืองต้องสงสัยว่าขับเฉียวชนรถจักรยานยนต์ผู้บาดเจ็บล้มกลางถนนแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในสภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนชัยพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 7:30 ของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้พี่ชายของผู้บาดเจ็บนะคะท่านนี้ชื่อว่านายอนุชาค่ะก็นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็ที่ไปตามหามาเองนั่นแหละค่ะมาร้องกับผู้สื่อข่าวขอความเป็นธรรมนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์แล้วก็ได้ลงบันทึกประจำวันค่ะตำรวจเขาลงให้ว่าผู้บาดเจ็บขี่ล้มเองนะคะพี่ชายบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเคยนำคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ตำรวจดูตำรวจก็ยังยืนยันคำเดิมแหละค่ะว่าน้องเนี่ยล้มเองไม่ได้มีคู่กรณีพร้อมกับบอกให้นำรถจักรยานยนต์ของน้องเนี่ยกลับบ้านได้พี่ชายก็ยังรู้สึกงงๆนะคะเพราะว่าก็พยายามดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะแท็กซี่มาชนน่ะเขาก็ยังมั่นใจแบบนั้นส่วนอาการของน้องชายตอนนี้เพิ่งออกจาก ICU เมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้ทำให้เป็นความจริงให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยช่วยเราตามหาทะเบียนอันนี้ให้เจอแล้วก็มีอะไรยังไงก็ได้มาคุยกันอย่างนี้ครับว่าของเราเจ็บหนักจริงๆเราไม่ได้อันนั้นนะครับเขาตำรวจแจ้งว่าคันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนมันไม่ครับไม่ได้บอกว่าไม่ได้ติดป้ายทะเบียนแต่ว่ามันไม่ชัดเจนครับเขาบอกว่ามันไม่ชัดเจนแต่ว่าเขาก็จะพยายามให้หน่วยสืบของเขาสืบสวนสอบสวนอะไรของเขาไปตามหาอยู่ครับผมเรื่องนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางตำรวจด้วยทางผู้กำกับการสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะก็ให้ข้อมูลด้านคดีบอกว่าตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนทราบเรื่องแล้วนะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ